กลับถึงบ้านแล้วค่ะนี่ค่ะผลงานของวันนี้ก็ได้มา30-40ดอกค่ะแล้วก็อันนี้ได้เยอะหน่อยเห็ดผึ้งเก่ารักเอ้ยเห็ดสนเก่ารักนะคะเก่ารักก็นี่แหละค่ะเอามาเสร็จเดี๋ยวก็จะเอามาลวกนะคะอันนี้ไม่ทำความสะอาดนะไม่ล้างนะลวกเลยแต่บางอันเดี๋ยวก็จะทำกับข้าวนั่นคือย่างนะคะย่างกินตำแจ่วข้าวเหนียววันเนี้ยนั่นแหละค่ะนี่เป็นครั้งที่3นะคะครั้งที่3ที่ยายไปเก็บมาก็คงจะไม่ก็คงจะเว้นช่วงแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้ก็กินให้หมดอันนี้ไปให้เพื่อนค่ะเพื่อนเขาจะเอาไปให้แม่เขาที่เมืองไทยนะคะก็เลยเออโอเคแต่ว่ายายก็ไม่เอาพวกนี้มาเยอะทั้งป่ามีแต่เกาลัดนะคะเกาลัดเห็ดเกาลัดนะคะนั่นแหละค่ะยายก็มาแชร์ให้ดูนะคะว่านี่ที่ยายได้มาวันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวไงยายไปก่อไฟทำย่างไอ้นี่นะคะย่างในเตาอบก็ได้แต่ยายอยากได้กลิ่นควันไฟยายจะไปย่างค่ะไปค่ะไปทำกันเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเห็ดสนเกาลัดนะคะยายจะเอาไปลวกค่ะเอาไปใครจะไปลวกเพราะว่าลวกแล้วเราเอามาทำอะไรก็ได้นะคะเป็นการทำความสะอาดคือเราไม่ต้องล้างเห็นไหมคะสิ่งสกปรกเขาอยู่เนี้ยไม่ต้องล้างให้เปลืองน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปลวกแล้วเขาจะหลุดออกนะคะลวกหมดเลยไม่ให้เหลือเพราะลวกแล้วเขาจะอยู่ได้นานค่ะเข้าช่องแข็งหรือว่าอยู่ในตู้เย็นได้แต่ถ้าไม่ลวกนะคะพรุ่งนี้เขาก็ฝ่อดำไม่สวยค่ะหรือใครมีวิธีเก็บก็แชร์มานะคะนี่ค่ะยายก็จะลวกทีละครึ่งค่ะอ่ะลวกครึ่งนึงก่อนนี่ค่ะค่ะไปลวกกันค่ะนี่ค่ะพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่มะนาวนะคะลงไปก็จะทำให้เห็ดนี่รสชาติดีแล้วก็อร่อยลงไปที่ดอกบุ้ยเยอะค่ะเยอะเดี๋ยวแบ่งออกอีกไม่ก็สิ่งสกปรกก็จะลอยออกมาพอแล้วนะคะแป๊บเดียวไม่นานค่ะลวกเพราะเดี๋ยวเราก็มาทำสุกอีกนี่ค่ะเราก็เอาเซตใหม่ลงไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปล้างกันค่ะไปเห็นไหมคะพวกสิ่งสกปรกก็จะไหลออกมาค่ะThank you.
ค่ะเย็นแล้วเราก็ใส่ถุงค่ะแล้วก็เข้าช่องแข็งนะคะทำเป็นแบนๆอย่างนี้แล้วเราก็ไปเข้าช่องแข็งนะคะมันก็จะมีรูออกมาแต่ถ้าเราปิดมันก็จะเก็บความร้อนไว้ค่ะมันเราก็จะอบเห็ดนะคะมันก็จะอุณหภูมิก็จะขึ้นมาค่ะปิดไว้อีกนะคะเพราะยังไม่น้ำเห็ดกำลังจะออกค่ะยังไม่เท่าไหร่ตอนนี้เห็ดหอมมากเลยค่ะหอมหอมหอมมันย่างเนื้อเลยอ่ะอันนี้เป็นเห็ดแช่แข็งนะคะที่เมื่อวานนี้ยายแช่ไว้อ่ะเราก็จะเอามาเนี่ยค่ะนี่เป็นเห็ดที่ยายเอาเก็บไว้ในช่องแข็งนะคะที่จะเอามาย่างวันนี้ แข็งดกเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็ละลายนะคะนี่ค่ะอันไหนเสร็จแล้วเราก็เอาออกนะคะแล้วเราจะเอาไปซุปหรือว่าเอาไปปล่อยให้เย็นเข้าช่องแข็งอีกรอบก็ได้ค่ะเวลาจะออกมาทำน้ำพริกหรือทำอะไรเงี้ยเราก็ออกมากินได้เลยนะคะใครชอบแห้งก็จี่ให้แห้งค่ะเห็นไหมง่ายไหมเอาเนยมาทาก็ได้นะคะก็จะอร่อยให้ฝรั่งกินหอมหอมเดี๋ยวจะเอาไปตำแจ่วหอมมากอันนี้เป็นปลาที่ยายตกมาเองนะคะปลาหมักคาเรลBeautiful, isn't it? Just give me some.